รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทิปประกันภัยห่วงใหญ่ทุกชีวิตในสังคมให้มากกว่าประกันชั้น1ทิปเลดี้ทิปประกันภัยโทร1736สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรสนามเป้านะครับเช้าๆวันอาทิตย์แบบนี้ครับเวลาประมาณ6:55 น.ถึง7:15 น.กับผมอนิชานครูหาเรื่องรองครับเรามีนัดกันนะครับเช้าแบบนี้ทางททบ5ครับวันนี้เองครับเกษตรสนามเป้านะครับมีอะไรมาฝากให้กับคุณผู้ชมกันบ้างไปติดตามชมกันเลยครับนายวิวัฒน์ศัลยกำธรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานโครงการรวมพลังขับเคลื่อนระบบวรรณเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินและได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนการขยายผลศาสตร์พระราชาสู่ความยั่งยืนณวัดโป่งคำและเครือข่ายการเรียนรู้ชุมชนวัดโป่งคำตำบลดูพงอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นในการขับเคลื่อนงานและเปิดตัวพื้นที่ต้นแบบในการส่งเสริมระบบวรรณเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชเชิงเดี่ยวในพื้นที่ป่าของจังหวัดน่านโดยยึดเอาศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางและจะเร่งขยายผลสู่พื้นที่อื่นต่อไปทั้งนี้ในการขับเคลื่อนแผนงานการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนรวมถึงวรรณเกษตรจะนำเอารูปแบบของโคกหนองนาโมเดลมาใช้ในการขับเคลื่อนงานซึ่งโมเดลดังกล่าวเป็นการนำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในด้านการบริหารจัดการน้ำและพื้นที่การเกษตรผสมผสานกับภูมิปัญญาพื้นบ้านได้อย่างสอดคล้องกันโดยแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนได้แก่แหล่งน้ำ30%ทำนาปลูกข้าว30%ทำโคกปลูกป่า30%และที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์10%ซึ่งในการทำโคกและปลูกป่าจะใช้หลักการปลูกป่า3 อย่างประโยชน์4 อย่างเช่นเดียวกับการทำระบบวรรณเกษตรจึงถือได้ว่าระบบวรรณเกษตรเป็นส่วนหนึ่งของโคกหนองนาโมเดล